ค่าค่าชิปตังค์ความอดทุก50,000อันนี้เป็นไงนี่ลอกควายมันหน่อยยังลอกควายมันหน่อยจะปั้มยังนะเอาค่ะคือมันมางัดบึงแล้วมันมางัดบึงแล้วแต่ตัวปั้มตัวน่าเชื่อว่าจะได้นี่เออพอดีเมื่อนั่นฝนตกครับฝนเขาอยากไปเนี่ยเอาสังกะสีมันเอาไปลายไปแล้วเอาไปจักประมาณจักเก็ต8แท่นนี่ล่ะแล้วก็ถังน้ำอันนึงเกือบรองเท้าบูทอันนึงเพราะว่านักสืบเพิ่นก็มีหน่อยว่าซั่นว่าก็สิสืบพายุว่าซั่นก็สิติดตามให้อยู่ดอกก็ซั่นแต่ตอนนี้ปัญหาบ้านเฮาคือมันหายหลายข้างเดียวไปได้ผมใหญ่กูบ่ได้เนาะเนาะกูมันทั้งได้ทําสิเพิ่นไปเขาอยู่ทั้งนี้มันมาโอ้เขาพบอยู่ทั้งนี้ตัวนี้สิหายมื้อวานนี่แหละครับเพราะว่ามาอัดเสียงก็เลียวเห็นตอนแรกอ่ะมื้อเช้ามื้อคืนนี่ปรึกษากันว่าเขาสิบ่มาเอาซะเลยเห็นเขารักกระท่อมมาซั่นว่าพอยามเช้ามาแล้วมาเบิ่งแต่เช้าว่าสิมาเจ็บไปว่าแห่นล่ะครับบ่เห็นแต่เช้าบ่ซี่นี่บักแพงนี่มันสิ3แพงแล้ว3แพงแพงละ 3,800 กูเท่ากับซอมาสําเร็จบ่ทันได้ใส่นี่เฮาเท่ากับซอสําเร็จงบที่ว่าเฮ็ดมานี่หลายปานใดครับนี่ 50,000 ล่ะครับเพิ่นก็นี่ค่าจอค่าหยังพร้อมประมาณ 50,000 เฮ็ดมันกระตกกระแสนนี่หรอกแต่ตอนมันสองบอเนาะบอหนึ่งมันเอาไปเก็บไปแล้วมือเท้าเนี่ยเนี่ยมันหายแต่ว่าบอนี่ประมาณ50,000นึงนะครับบอนี่ประมาณ50,000นะครับรอบก่อนมันมาเอาไงก่อนรอบก่อนมันมาเอาปั๊มเอาถ้าปั๊มไปก่อนต้องขอกับข้าญาติหัวกระโหลกว่าสิเก็บแข็งเอาไว้อยู่กับข้าญาติโอ้ยหากินเอานั่นว่าสิเก็บบ่ได้เห็นว่านกระท่อมเขาหาย